มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดงานสัมมนาเรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเซ็กซึ่งภายในงานมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ความรักให้ถูกวิธีด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกและได้รับความรู้ไปเพียบเลยซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร2ท่านได้แก่พี่เต็กและพี่ฝังซึ่งทั้ง2ท่านก็คำวอร์ดในเรื่องนี้เป็นอย่างดีและงานนี้ก็ยังได้มีการทำโพลเพื่อเป็นการสำรวจพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายเกี่ยวกับทัศนคติทางเพศอีกด้วยค่ะวิธีการรณรงค์ป้องกันเด็กที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเร่งหาผู้ที่เสียชีวิตจะบอกมาให้รู้นะลูกเอดเป็นแล้วไม่ตายแค่ไม่หายเฉยๆเอดสามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้ถ้าเรารู้เรื่องกินยาบ้าฉันอยู่ได้เลยแล้วน้องรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้มีคนหายจากโรคเอดยังไม่ได้เล่าเลยค่ะหรอพี่ปากถามก็คือปัจจุบันนี้นะลูกโรคเอดไม่ใช่โรคต่อแล้วแหละไม่ต้องขึ้นปุ่มป่าอะไรอย่างนี้เลยเอดก็คือปัจจุบันนี้มีคนคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะฮะทำการถ่ายสเตมเซลล์หายจากการติดเชื้อชีวิตแล้ว1คนป้องกันเอดนะฮะในกลุ่มเยาวชนตั้งแต่อายุ13คือป.1ครับนะอีกหน่อยจะพูดถึงเวลาจะเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันเอดให้คำปรึกษาน้องๆในเรื่องเพศถ้าเด็กจิตวิทยานะคะส่วนเด็กมีเพศอะไรอย่างเงี้ยในการช่วยกันทำสื่อติดสื่อการรณรงค์ป้องกันเอดหรืออะไรก็ตามต้องไปผลิตให้กับเด็กตั้งแต่อายุ13เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่องเพศที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเป็นอย่างมากแต่เรากลับมองข้ามและละเลยมันงานนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติในการใช้ความรักให้ถูกวิธีอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับวิทยากรทั้งสองท่านกันค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็มาเป็นวิทยากรพิเศษนะครับสำหรับโครงการ One Touch Love and Learn นะครับรักต้องเรียนรู้ก็จะเป็นเรื่องราวมาสอนน้องๆอย่าเรียกว่าสอนเขาเรียกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แนะนำน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัยเรื่องน่ากลัวต่างๆในสังคมเรื่องน่ากลัวต่างๆเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เรื่องที่ต้องควรระวังต่างๆการมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับสถิติต่างๆตัวเลขต่างๆคนที่เป็นติดเชื้อ HIV ต่างๆโรคร้ายต่างๆเอาง่ายๆอย่างหนึ่งรู้ไหมครับว่าในโลกเราเนี่ยมีคนหายจากโรค HIV แล้ว1คนคงยังไม่รู้กันนะสิครับแต่ในโครงการนี้นะครับมีข้อมูลเรื่องราวต่างๆความรู้ต่างๆซึ่งหลายๆคนยังไม่ทราบแล้วก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้เรามีรักแล้วก็เรียนรู้ไปได้ด้วยดีครับพวกหนูเนี่ยเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีรักที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนนะคะตั้งใจเรียนก่อนแล้วกันนะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยเอาเก็บไว้ที่หลังนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรได้เกรดเฉลี่ยดีๆนะคะคิดอะไรสมความปรารถนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะนับว่ากิจกรรมนี้ถือได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยทีเดียวเพราะเรื่องเพศและเรื่องความรักในวัยเรียนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ติดอันดับ1ใน10ของโลกที่มีผู้หญิงท้องก่อนวัยอันควรยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายควรใช้ความรักให้ถูกวิธีแต่ถ้าผิดพลาดก็สามารถปรึกษาพ่อแม่อาจารย์หรือหน่วยงานที่เปิดรับการปรึกษาด้านนี้โดยเร็วค่ะ